โอเคแล้วตอนที่ว่าช่วงที่แบบท้องผูกแล้วก็3 วัน5 วันถ่ายครั้งหนึ่งแล้วพี่ตุลเวลานั่งถ่ายจะมีอาการเวียนหัวเป็นลมแล้วมีอาการจุกเสียดที่ท้องใช่ไหมคะใช่มันเป็นมันปวดมากแต่ก็ไม่ออกนะแต่เป็นลมอะเหงื่อออกไหมเสื้อผ้านี่ต้องถอดให้หมดเลยนั่งหัวตัวมาโอ้นั่งมันคือไม่ให้มีอะไรติดตัวแล้วต้องลุกบางทีมันร้อนเหงื่อออกเราต้องเอาน้ำฉีดคอยฉีดไว้แล้วก็เอาพัดลมเข้าไปในห้องน้ำมันมีปลั๊กเสียบไอ้พนันแต่มันเสียบไอ้เครื่องซักผ้าค่ะทีนี้ต้องเอาปลั๊กพัดลมให้แฟนน่ะเอาพัดลมเข้าไปเสียบทั้งนั้นไม่ได้ตัดใจตายตรงนั้นแหละ จริงเป็นจริงๆคือมันได้รู้มากเลยออกลุกไม่หงายกว่านะปวดท้องถ่ายนี่หงโอ้โหนายหนูยอมรับเพราะว่าเราทานอาหารทุกวันแล้วเข้าไปอึดอัดอยู่ในนั้นแล้วไม่ถ่ายอ่ะแล้วชนิดเวลาไปถ่ายที3 วัน5 วันแล้วมันจะเป็นลมอย่างเงี้ยมันก็นะทรมานนะเพราะเราต้องอยู่แบบนี้ทุกวันอ่ะเสร็จแล้วเวลาพี่ตุลเห็นไลฟ์กูเฟื่องพูดถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับไฟเบอร์ว่ากูเฟื่องเอาให้แม่ทานแล้วแม่ถ่ายดีแล้วพี่ตุลสนใจหนูก็ส่งไปให้พี่ตุลทานแล้วตอนที่ทานเป็นยังไงบ้างก็ตอนที่ทานก็ทานอันเดียวซองเดียวคืนเดียวก็ประมาณบ่ายสองทานครั้งแรกนะบ่ายสองก็ถ่ายออกแต่ก็มันก็ยังเป็นก้อนแข็งๆประมาณนี้ไงอันนั้นไขมันที่อยู่ในลำไส้ออกมาเลยนะเขาล้างไขมันออกมาด้วยนะอ่าโอ้นี่แม่มดนี่บอกรู้เรื่องเลยสองโลกถ่ายปกติแต่ก็ถ่ายเป็นของเหลวแหละทีนี้ปกติเป็นธรรมดาคือกินแล้วก็ถึงเวลาก็ถ่ายถึงเวลาก็ถ่ายแล้วตอนนี้คือทานก่อนนอนทุกวันทานเป็นประจำทุกวันแล้วก็นี่พอเสร็จแล้วตอนเช้าเราก็ถ่ายปกติไม่ต้องเป็นลมไม่ต้องแบบนั่งเป่าพัดลมแล้วใช่ไหมไม่เป็นลมโอ้โหดีใจมากๆเลยยินดีมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือการแชร์ประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของแม่มดเนาะโอเคอันนี้เรื่องไฟเบอร์นะคะทั้งไฟเบอร์